แฟพร้อมดื่มกาแฟสำหรับคนรักสนุกสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาตอนนี้ 9:45 นาทีในวันที่5ที่เราพยายามเข้าสู่พื้นที่ที่ห้วยน้ำเย็นครับบริเวณวังมนซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าจะพบร่องรอยของจระเข้น้ำจืดตอนนี้ยังหาเส้นทางไปไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างเป็นป่ายุบหมดเหมือนเดิมนี่ฟ้องผ่านอยู่นู่นตอนนี้เขาอยู่บนหัวเขาเลยนี่ทิศเหนือทิศเหนือเขาลุกไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมครับไปหน้าจิตไอ้หน้าเราต่อติ่งไปทางออกเฉียงเหนือ2กิโลโอ้ยไม่ได้หรอก2กิโลไปไม่ได้2กิโลวันนี้เดินเพราะมันต้องเดินเขาอีกตู้ตุ้มลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนดีกว่าดูไปว่ากันเลย400.69 เมตรยังยืนไหวดอกใบให้ความงดงามป่ะป่ะไปเหตุการณ์เป็นไงพี่เตรียมลูกเตรียมลูกลงไปถึงทางแล้วทีนี้ดึงเดียวหนึ่งเส้นดึงเลยถึงคลองใหญ่เลยหนึ่ง400 เมตรทีนี้ไม่พลาดครับตัวยังไงเราลงไปนี่ก็ถึงน้ำแน่นอนโอ้โหมีความหวังแล้วทุกอย่างแรงมาเลยลักษณะของห้วยน้ำเย็นเลยครับบางช่วงก็จะเป็นน้ำนิ่งๆกว้างๆบางช่วงก็จะเป็นแก่งแบบนี้ฮะอเมซอนเมืองไทยที่นี่เจ้าหน้าที่ก็ดื่มกาแฟแล้วก็เบรกกินอาหารกลางวันกันนาวิเกเตอร์ก็เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายเหมือนกันครับเดี๋ยวพร้อมเดินทางกันต่อไปครับพร้อมลุยกันต่อวางมวลรออยู่ไปเราพบร่องรอยของสัตว์ป่าที่ดูจะคล้ายกับรอยของจระเข้แต่ก็ต้องดูให้แน่ใจจริงๆว่าใช่หรือไม่เพราะไม่ว่าจะเป็นตัวตะกวดตัวเงินตัวทองนาคและจระเข้ลักษณะรอยจะคล้ายๆกันจะต่างกันอยู่นิดเดียวก็คือจระเข้จะมีจำนวนนิ้วที่ขาหน้า5นิ้วและขาหลัง4นิ้วแต่ก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆมาประกอบด้วยเช่นมูลสัตว์รอยลากหางหรือแม้กระทั่งกลิ่นผมกล่าวว่าจะล่องแพมีผมมีนชูมีพี่แคล3คนตัวเปล่าไปก่อนเลยมีขอมีคนเฝ้าแคมป์คนหนึ่งครับจะให้เฝ้าทั้ง2คนเลยถ้าอยู่ได้ไหมอยู่ก็ได้ทีนี้ตอนกลับอ่ะผมอยากให้เป้เลยยามสักอันเออผมก็คุยกันอยู่คุยกันอยู่ว่าจะลงล่องมาเลยยามลงแก่งมากใกล้กว่าล่องมาเลยไม่ต้องเป้ล่องขึ้นมานี่ครับล่องจากไหนเอ่ยจากแก่งจากแก่งมากใช่แก่งมากเหรอล่องขึ้นมาง่ายกว่าถึงมีกี่โมงอะก็ใช้เวลาวันหนึ่งไปวันนี้ถึงนี่เลยนี่เลยครับมาปั้นเอ้ยผมก็จะมาทำเป็นวันหนึ่งเลย